ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้กับเบาลินพาเลาะนะครับมาพอกันอีกนะครับกับพี่น้องบรรยากาศสบายสบายนะครับเมื่อนี้บรรยากาศลมลื่นนะครับพอมีแสงแดดนะครับเมื่อนี้สบายสบายเสาร์วันเสาร์นะครับวันนี้ก็คือเสาร์วันเสาร์นะครับรถก็ยังบ่หลายบันไดนะครับก็แล่นสบายสบายหลังจากบ่ได้พ่อกันหลายมือนะครับวันนี้ก็กลับมาพ่อพี่น้องอีกทีนึงนะครับมาเว้ามาคุยมาทักทายครับกับทุกคนนะครับเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามื้อนี้สิมีหยังมาให้พี่น้องเบิ่งแน่นะครับนี่อยู่ในเขตของพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ตำบลสารยานะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับช่วงนี้ก็ขอแลนงานก่อนนะครับเนาะวิ่งงานนะครับมาทางนี้นะครับมื้อนี้ตำบลนะครับตำบลบางกระทึกนะครับพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับอายุติดกับกรุงเทพนี่แหละครับพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศแถวรอบนอกนะครับชานเมืองนะครับถนนเรียบคลองนะครับนี่ด้านขวาก็เป็นป่านะครับป่าหญ้าป่ากบด้านซ้ายก็เป็นคลองนะเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกตกหยุดๆนะครับจนแจ้งนะครับนะแจ้งก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าก็ตกหยุดๆนะครับบรรยากาศริมคลองมือนี่ก็มาวิ่งงานนะครับเนาะงานมาส่งให้คนงานนะครับเดี๋ยวก็ไปคุยกันต่อนะครับเนาะไปใส่แน่มือนี่นะครับกลับนะครับคุยกันต่อนะครับนี่แหละครับบาวลินการทำงานไปน้ำนะครับเนาะอัดคลิปไปน้ำนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งแต่การที่คนคนหนึ่งนะครับทำงานแล้วก็ทำคลิปไปในโต๊ะนะครับเนาะอยู่ในกรุงเทพนะครับชีวิตประจำวันของผมนะครับก็คือมีงานนะครับมีงานของตัวเองนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับมันนี่
หลักเลยก็คือถนนหนทางนี่แหละครับที่บ่าวลินนําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นประจํานะครับเนาะก็คือบรรยากาศถนนนะครับคือว่าสภาพถนนแต่ละเส้นนะครับแต่ละเส้นทางว่าถนนในประเทศไทยเฮามันเป็นจังไดนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่แถวนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะมีคนมาพักผ่อนมากินข้าวนะครับครอบครัวมากินข้าวมาฉลองกันนะครับเป็นแล้วนี่ก็จะเป็นสวนนะครับเนาะอยู่ด้านหลังของพุทธมณฑลนะครับครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพุทธมณฑลนะครับพุทธมณฑลนี่ก็คือเป็นส่วนรวมศาสนานะครับตรงเวลามีพิธีสำคัญนะครับก็สิมาทำพิธีกันอยู่หรือว่ามาเวียนเทียนใหญ่นะครับอยู่พุทธมณฑลนี่เองนะครับเมื่อนี้บ่าวลิ้นก็ว่าสิลองเข้าไปเบิ่งนะครับเนาะเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งในพุทธมณฑลนะครับขับรถล้อไปในนี่นะครับเนาะสถานที่พักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวนะครับ ครับนี่แหละครับก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับพักท่องเที่ยวเชิงเรียกว่าออกแบบสงบนะครับเนาะธรรมชาตินะครับพักผ่อนย่อนใจนะครับก็คือพุทธมณฑลนะครับนี่พี่พาพี่น้องเลาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปเบิ่งบรรยากาศในสวนพุทธมณฑลนะครับที่ใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับแต่ว่าบาวลิ้นกับว่าได้ขอมาเที่ยวโดนแล้วนะครับในสวนพุทธมณฑลนะครับเมื่อนี้ก็สิขับรถนะครับเนาะขับรถเลาะไปเรื่อยนะครับเนาะอ้อมวนไปนะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศในสวนพุทธมณฑลนะครับตรงด้านนอกก็จะมีขายอาหารปลานะครับอาหารปลาด้านในก็จะมีเป็นแม่น้ำเป็นคลองน้ำใหญ่นะครับก็จะมีคนมาให้อาหารปลากันนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นหนองน้ำนะครับทะเลสาบใหญ่เลยนะครับนี่คือสวนพุทธมณฑลนะครับแรงพักผ่อนย่อนใจนะครับวันหยุดก็ส่วนมากก็สิคนก็สิพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนมาปูศาสตร์ปูเสือนะครับนั่งนั่งนอนๆกันแบบบายสบายนะครับกับบรรยากาศร่มรื่นนะครับในนี่นะครับ นี่ครับขายขนมปังขายอาหารป่านะครับบ่าวลิ้นมาผู้เดียวนะครับมื้อนี้ก็สิขับรถวนไปเรื่อยนะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศในสวนพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับหลายคนคงสิรู้จักดีนะครับนี่แม่ค้าก็มาขาย
ขนมปังนะครับอาหารป่าอาหารเม็ดนะครับปลานี่สีไหลปลาดุกนะครับในนี่ปลาดุกปลาสวายนะครับในหนองน้ำนี่นะครับ ครับขออนุญาตครับนี่ครับหนองน้ำด้านซ้ายมือนะครับกะสิวนไปจนกว่าสิหาทางออกได้นะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศสบายสบายนะครับมื้อนี้หลังจากบ่ได้พ้อกันหลายมื้อนะครับมื้อนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งในสวนพักผ่อนนะครับนะสวนพุทธมณฑลนะครับหรือว่าสวนปฏิบัติธรรมนะครับเวลามีงานทางด้านพระพุทธศาสนานะครับก็สิมาจัดมาเวียนเทียนกันอยู่ข้างๆองค์พระนะครับเนาะองค์พระพุทธมณฑลนี่เองนะครับอยู่ในสวนนี่แหละครับเป็นสวนที่กว้างใหญ่นะครับเนื้อที่น่าจะประมาณเป็นร้อยไร่ได้นะครับนี่นะครับสวนพุทธมณฑลนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ยังบ่เคยมาเที่ยวนะครับแนะนำอยากให้มาเที่ยวนะครับบางทีเราทำงานมาทั้งอาทิตย์นะครับหรือว่าทั้งเดือนทั้งปีถ้าเราอยากจะมาพักผ่อนนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนย้อนใจนะครับเนาะในบรรยากาศลมลื่นก็มากันได้นะครับอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4นี่เองนะครับเนาะสำหรับสวนพุทธมณฑลนี่นะครับหรือว่ามีปักจักรยานนะครับเนาะจักรยานมาปั่นออกกําลังกายก็ได้นะครับอันนี้บ่าวลิ้นก็สิครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าพื้นที่ในสวนนี่มันกว้างนะครับบ่รู้ว่าสิไปโผล่ออกไสนะครับเวลาเข้ามาครับเข้ามาฟรีนี่แหละครับขับรถเข้ามาอ๋อตรงนี้มีทางออกนะครับสิวนไปทางออกนี่นะครับสวนพุทธมณฑลนะครับสถานที่พักผ่อนย้อนใจนะครับบรรยากาศกับซ้ำเขาอยู่ในแดนสวรรค์นะครับตรงนี้แสงอาทิตย์ย้อนแน่จากน้อยนะครับภาพอาทิตย์ก็ชัดปานใดนะครับว่าในพุทธมณฑลนี่สิบ่มีพระนะครับพระสิบ่มีเป็นสถานที่ทำพิธีทางพุทธศาสนานะครับแต่ว่าบ่แม่นวัดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนหอดทางออกนะครับแต่มื้อนี้ก็สิกินเวลาแน่จักหน่อยนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับบรรยากาศในสวนพุทธมณฑลนะครับสวนพักผ่อนย้อนใจนะครับบ่แม่นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนย้อนใจก็ว่าได้นะครับสวนพุทธมณฑลนะครับมาได้หลายทางนะครับมาทางมาทางเพชรเกษมก็ได้นะครับมาทางถนนบรมราชชนนีนะครับเนาะ
ต้องมีกสิมาทางออกนะครับมาเจอทางออกแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับจากบาวลิ้นนะครับมื้อนี้เอามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งทำกันนะครับคืนบัตรให้เจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าฟรีนะครับเนาะตรงนี้ไม่ได้เสียตังค์นะครับมื้อนี้ก็สิขอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ